มาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานฉลองความสำเร็จครบรอบ35ปีหลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ9นิสิตเก่า MBA ที่ประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรสังคมและประเทศชาติในสาขาต่างๆสำหรับงานในครั้งนี้เป็นการกระชับเครือข่าย MBA ทุกรุ่นค่ะรวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะก้าวสู่ยุค 4.0 สำหรับหลักสูตร MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องค่ะตามกระแสเปลี่ยนแปลงของสังคมนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พสุเดชรินทร์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นผู้กล่าวเปิดงานอีกด้วยค่ะสังคมนะครับทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาธุรกิจของไทยจำนวนมากนะครับข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นชัดว่าเราประสบความสำเร็จคือเราเองเราได้การยกย่องนะครับให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในด้านการศึกษาของประเทศไทยติดต่อกันมาเป็นเวลา 5-6 ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมบรรยากาศการพัฒนาการเข้าใจผ่านจะเป็นยังไงครับก็จริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการศึกษาซึ่งจริงไม่ใช่แค่ระดับ MBA แต่ในทุกระดับ MBA เองตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนหลักสูตรซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการแค่เพิ่มวิชาหรือลดวิชาแต่เปลี่ยนในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรแล้วก็เราเริ่มดูจากว่าเด็กที่ต้องการออกไปมหาบัณฑิตที่จบออกไปเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรแต่เราก็พยายามออกแบบหลักสูตรเพื่อสอดคล้องตรงนั้นเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะที่องค์กรธุรกิจต้องการจากคนที่จบ MBA นะเพราะฉะนั้นเด็ก MBA รุ่นใหม่จะต้องมีไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวทักษะในการทำงานเพื่อสอดคล้องกับศตวรรษที่21นะฮะความเป็นนานาชาติเรื่องของนวัตกรรมและที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงสังคมด้วย MBA ไม่ใช่เรื่องของการแสวงหากำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเน้นในเรื่องของการคิดถึงและก็ตอบแทนให้กับสังคมด้วยครับ